เราจะทำป๊อปคอร์นใส่ลูกอมคาราเมลคาราเมลวิ่งโตแล้วโตแล้วหลังจากปีใหม่เราก็รู้สึกยังไม่อยากออกไปถ่ายคลิปต่างจังหวัดคืออยากหาอะไรที่มันรีแลกซ์รีแลกซ์ทำนิดนึงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำอะไรง่าย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 ที่บ้านที่แบบทุกคนดูแล้วแบบโอ้ฉันทำได้วันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะมาทำป๊อปคอร์นกินเองที่บ้านซึ่งไม่ใช่ป๊อปคอร์นปกติเราจะทำป๊อปคอร์นคาราเมลป๊อปคอร์นคาราโม่ป๊อปคอร์นคาราไม่อ่ะไปอีกไปอีกเร็วป๊อปคอร์นคาราโอเกะป๊อปคอร์นคาราเมลอุปกรณ์ไม่ยากนะคะง่ายๆนิดเดียวเพียงคุณมีอันนี้ป๊อปคอร์นเม็ดกับเนยอันนี้ใช้เนยเค็มนะคะเพราะว่าไม่อยากใช้เกลือแล้วแล้วเราก็จะใส่ลูกอมคาราเมลคาราเมลเพื่อนๆคือจะบอกได้เลยว่าเมนูเนี้ยโมไม่ได้เป็นคนหาเองเฮ้ยสาวนิติเป็นคนหามาเออเลยดิครับซึ่งดูจากคลิปวิดีโอที่เขามาให้เนี่ยทำง่ายได้เลยเกินเดี๋ยวดีดให้เพียงใส่เนยลงไปคนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอละลายใส่ลูกอมรสคาราเมลตึ๊ดตึ๊ดพอละลายปุ๊บใส่เม็ดป๊อปคอร์นปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบขนาดนี้พี่โมทำจะขนาดไหนมันต้องง่ายอย่างนั้นแน่นอนมันง่ายขนาดนี้แล้วง่ายขนาดไหนไม่ต้องบรรยายเดี๋ยวเราไปทำป๊อปคอร์นคาราเมลกันเลยค่ะคาราเมลขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้กระทะเทฟลอนแบบนี้นะคะแล้วเราก็หาฝาอะไรมาปิดด้วยนะคะเวลาป๊อปคอร์นดิ่งขึ้นมา มันจะได้ไม่โดนหน้าเราแต่เราหาได้ไซส์เท่านี้จริงๆอ้าวมันป้องกันนี้ได้ไงอ๋อแล้วผมอ่ะ แล้วน้องอ่ะไม่โดนหรอกเดี๋ยวมันจะกระเด็นมาทางนี้ทางเดียวอ๋อโอเคเขาคิดไปแล้วเขาคิดไปแล้วเราใส่เนยลงไปนะคะรู้ปะไม่รู้ก่อนที่แกจะหลงเราอ่ะขอให้หลงปังก่อนหลงปังพังพังโอ้เราพังพังเนี่ยเอาจริงๆโอ้ไม่น่าเล่นเลยเราใส่ลูกอมลงไปเราไม่ปริมาณเขาบอกว่าเท่าไหร่อ่ะตามใจเราตามใจตามใจเราผัดให้หอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ใบกะเพรานิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยชิมแล้วแล้วก็หมูสับลงไปแฮ่ในภาพวิดีโอที่เขาส่งมาคือลูกอมจะละลายเข้ากับเนยอย่างง่ายดายทีนี้เดี๋ยวเรารอประมาณ5วินะคะแล้วทุกอย่างจะละลายรวมกัน5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2เฮ้ยละลายมากขึ้นเลยเห็นไหมแค่5วินแค่นั้นเองเฮ้ยมันเริ่มไหม้ป่ะวันเนี้ยมันต้องวนไปเรื่อยๆกวนๆอันนี้ทางเก่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ไหม้มันไม่มีสาระเนาะวันนี้คือเราชิมคิวสบายๆเนาะต้นเดือนยังไม่ค่อยมีนะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะช่วงนี้ว่างก็เลยหาอะไรทำที่บ้านนะคะถ้าเข้าปุ๊บเนี่ยจะต่างจังหวัดต่างจังหวัดมากไปเออแต่ว่าถ้าสปอนเซอร์ไม่มีก็อยู่บ้านป๊อปคอร์นอยู่บ้านไม่มีคนโปรโมทไม่มีใครให้ตังเราแล้วก็มีตังซื้อแค่ข้าวโพดเม็ดหุ้ยทุกคนมันจริงจังแล้วมันไม่จริงจังแล้วมันไหม้แล้วอ่ะมันแล้วเราต้องใส่ข้าวโพดปริมาณเท่าไหร่เนี่ยตามใจเราตาแค่นี้พอโอ้ยเดี๋ยวทุกคนไปกำลังใจให้โมด้วยคือเราต้องผัดตัวคาราเมลเนี่ยให้มันคุมตัวข้าวโพดก่อนแบบนี้นะคะมันเหมือนนี่เลยนะโตะโจนเอาเออจริงว่ะไม่คือเวลาไปกินที่โรงหนังอ่ะเคยแม่สั่งป๊อปคอร์นคาราเมลอ่ะแล้วมันจะแบบสีที่เคลือบสีน้ำตาลแบบเพอร์เฟกต์จะมีแค่ประมาณ10เม็ดที่เหลืออีก100เม็ดคือเป็นแบบเพลนๆไม่โดนแล้วก็แบบกินแล้วก็แบบต้องเลือกแบบตอนมืดๆก็ต้องล้วงๆเอาแบบอันที่แข็งๆหน่อยที่แบบว่าแบบรู้สึกว่าแบบไอ้อันเนี้ยแหละคืออันที่มีคาราเมลตอนมืดๆเอาอันที่แข็งๆป๊อปคอร์นเฮ้ยเสียงทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงโฆษณาของมันจะเข้าทุกคนน่าเริ่มเครียดแล้วอ่ะมันไม่โป๊ะมันไม่ง่ายเหมือนในคลิปเลยอ่ะหรือเราต้องผัดไปก่อนจนมันเริ่มโป๊ะแล้วเราค่อยปิดฝามันต้องละลายก่อนนี้มั้งคือถ้าเราไม่คนอ่ะเราข้าวโพดมันไม่อยู่ข้างล่างจะได้กินไหมเนี่ย
ไม่มีวี่แววเลยว่ะเฮ้ยทุกคนมันจะไหม้หรือมันจะโป๊ะหรือมันจะยังไงกันแน่สรุปเลยโอ้โป๊ะแล้วโป๊ะแล้วโป๊ะแล้วและไหม้แล้วโป๊ะแล้วหนึ่งอันปิดเลยปิดเลยรอก่อนที่เหลือคือกระเด็นออกมาไม่แล้วคือมันไม่เห็นมีคาราเมลเคลือบเลยเออมันไม่เคลือบอ่ะหรือว่าต้องรอให้ป๊อปคอร์นอ่ะแตกก่อนแล้วค่อยเอาคาราเมลไปผัดเคลือบเดี๋ยวก่อนรอดูนี้ก่อนมันโป๊ะแล้วเนี่ยทุกคนมันเริ่มโป๊ะแล้วนะตอนนี้ดูดิแต่ว่าบางอันมันไม่เราไปใช้ไฟหลังบ้านกันทุกคนไปจริงไปตอนนี้มันกำลังผัดไปเรื่อยๆนะคะนี่ไงอุ้ยมันเริ่มโป๊ะแล้วทุกคนคนไปคนไปเฮ้ยเห็นป่ะอุ้ยมันโป๊ะน่ารักเนี่ยคนมันจะได้มันจะได้แม่เนี่ยเออพี่น่าจะคนไปเรื่อยๆให้อันที่มันเพิ่งโป๊ะก็โดนคาราเมลด้วยไงโอ้โหท่าเฮ้ยมันมาแล้วเอาล่ะอุ้ยมันโป๊ะแล้วอุ้ยมันโป๊ะเต็มไปหมดเลยโอ้โหไฟไอ้รอดูแล้วนะ1 2ควันเยอะมากฟั่มหุ้ยไอ้บ้านึกว่ากาเล็ตป๊อปคอร์นเออเหมือนเลยเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันค่ะเพื่อนๆว่ารสชาติเป็นยังไงตัดภาพเข้าสู่อินเสิร์ตค่ะเรามาชิมกันนะคะอันนี้คือหน้าตาป๊อปคอร์นนะคะที่ทำจากลูกอมคาราเมลคือมันก็ดูดีแต่มันก็ดูไหม้แล้วบางอันก็คือยังไม่แตกไม่ระเบิดน่าจะเป็นเรื่องการควบคุมปริมาณไฟของเรานะที่เราทำได้ไม่ดีชิมดีกว่าเดี๋ยวเราชิมเราเลือกอันที่มันอันนี้ให้กินชิปอีกโมชิมได้อร่อยอ่ะหยิบคนละอันแล้วเราชิมพร้อมกันอันนี้ดีกว่าอ่ะลา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 อ่ะหนึ่งสองไปชนเฮ้ยอร่อยอร่อยแต่ว่ามันขังอ่ะไหม้นิดนึงรู้ไหมว่ารสชาติเหมือนอะไรอะไรล่ะป๊อปคอร์นที่ดิสนีย์แลนด์ถ้าเราทำให้มันไม่ไหม้อ่ะมันจะเหมือนเพราะเมื่อกี้เราใช้ไฟผิดใช่ป่ะใช่เราว่าเมื่อกี้เรื่องไฟลองทำอีกรอบป่ะเออเอาเองทำไมเราหยุดไม่ได้อ่ะหยุดไม่ได้จริงอ่ะเดี๋ยวลองทำอีกรอบรอบนี้ใส่ลูกอมเท่าเดิมใส่เนยเยอะขึ้นใส่เกลือนิดหน่อยแต่ที่เปลี่ยนแก๊สเดี๋ยวรอดูความแตกต่างอันนี้ก็เก็บไว้เดี๋ยวเทียบเพิ่มเกลือนิดนึงนะจ๊ะนี่หอมมากเฮ้ยรอบนี้สีดูดีกว่ารอบที่แล้วเยอะมากเพราะว่ารอบที่แล้วอะตั้งแต่ทำขั้นตอนนี้อะคาราเมลก็ไหม้แล้วนะจ๊ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเริ่มโป๊ะแล้วเราก็ปิดฝาชื่อ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 ดูดูชื่อชื่อโอ้ยเฮ้ยโป๊ะแล้วโป๊ะแล้วเฮ้ยเอาเดี๋ยวปิดฝาต้องหลีไฟแล้วปะพอเริ่มโป๊ะแล้วหลีไฟเสียงมันเพาะอ่ะรอบนี้คิดว่าน่าจะดีกว่าครั้งที่แล้วเยอะมากว้าวโหดูดีกว่าเดิมเยอะมากว้าวดูสีต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเรามาชิมกันอ่ะโอ้โหดูดีเหลืองทองกินไปเหมือนเลยเหมือนจริงเฮ้ยนี่คล้ายๆก้าวเลยบอกเลยบอกแล้วทุกคนเราทำได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือเราอ่ะไม่ได้ใช้กระทะทำป๊อปคอร์นจริงๆเว้ยใช่เม็ดป๊อปคอร์นที่มันยังไม่แตกอ่ะเลยเยอะมากเพราะว่าถ้าเราจะให้มันแตกหมดจริงๆต้องคนกระทะก่อนเวลาเราไม่สามารถคนได้จริงๆมันร้อนจริงๆทุกคนเนี่ยการทำป๊อปคอร์นจากลูกอม20เม็ดผ่านไหมตอบกัน1 2ไปผ่านจริงแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้อันนี้มีใครอยากกินอีกมั้ยไม่เจออันนี้แล้ว
เอาล่ะทุกคนสามารถไปทำตามที่บ้านกันได้นะคะระวังเรื่องไฟดีๆคือเรื่องไฟสำคัญมากถ้าใครมีเทคนิคในการทำป๊อปคอร์นง่ายๆกว่านี้นะคะก็พิมพ์มาบอกด้านล่างได้เลยวันนี้ไปก่อนฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊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 งถ้าอยากให้โมออกไปทำคลิปนอกบ้านจะทีก็ขอให้ลูกค้าเข้าจะทีจะได้มีตังค์ซื้ออย่างอื่นนอกจากเม็ดข้าวโพดค่ะ